างเดือดหมิวสุดทนฟาดแรงถึงลุงข้างบ้านฟาดลุงเหมือนคนแก่โง่ๆอีกหนึ่งคนที่แสดงจุดยืนชัดเจนสำหรับหมิวสิริรพัฒน์กองตะการอย่างล่าสุดเธอโพสต์ฟาดลุงข้างบ้านที่ไม่ยอมฟังเสียงวิจารณ์จากคนอื่นระบุว่าเหมือนคนแก่โง่ๆแก่กะโหลกกะลาคนหนึ่งที่ไม่ยอมฟังเสียงวิจารณ์อ่ะหันไปฟังแต่เสียงอวยๆสันเป็นเถอะอันนี้พูดถึงลุงตรงข้างบ้านแม่งใครเขาเตือนอะไรก็บอกเดี๋ยวไปตำรวจมาจับใช่สิบ้านกูมันอยู่แถวสน.ดอนเมืองนี่อีลุงมึงฝากไว้ก่อนทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามารีทวิตและแสดงความคิดเห็นต่อจำนวนมากเลยทีเดียว